โอเคสวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่การวางแผนเทรดนะครับกับผมต้องวรัญญูนะครับปรบมือหน่อยนิดนึงนะครับไม่ได้มาวางแผนเทรดด้วยกันนานมากนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจส่วนตัวค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทีนี้ก็มีเวลานะครับพอมีเวลาปุ๊บก็อยากมาพาพี่ทุกคนนะครับวางแผนเทรดกันหน่อยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเชื่อมั่นว่าพี่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคนหงุดหงิดมาพอสมควรนะครับกับการที่เห็นนอนฟาร์มแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่มีนอนฟาร์มแต่กดเทรดทองไม่ได้นะครับถูกต้องไหมซึ่งผมเชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนนะโอ้โหน่าจะปวดหัวกันพอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าค้างไม้กันใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสิ่งหนึ่งนะที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับในเขาเรียกว่าอะไรนะในโพสต์ล่าสุดนะครับที่ทุกคนได้มาอ่านกันนะครับในโพสต์ล่าสุดที่ทุกคนได้มาอ่านกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือโพสต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับผมถามพี่ๆทุกคนว่ากิจกรรมใดนะครับที่ทำบ่อยที่สุดในการเทรดนะครับ 1. ถอนกำไร 2. นั่งลุ้นกราฟ 3. เติมเงินนะครับ 4. วางแผนเทรดนะครับ 5. แก้ไม้6ตามซิกนะครับ6กิจกรรมนี้พี่ๆทุกคนทำอะไรมากที่สุดครับไหนลองพิมพ์ตัวเลขมาหน่อยครับมีคนมาเติมเลข7ให้ผมด้วยนะในนั้นน่ะเขาเติมเลข7ว่าภาวนานะครับเป็นเทรดเดอร์สายภาวนานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เคยเป็นมาเหมือนกันนะครับซึ่งมันไม่ได้ผิดนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพาพี่ๆทุกคนนะครับแก้ว่าเอ้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ด้วยอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นครับวันนี้ครับใครที่เข้ามาแล้วครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองมาหน่อยโอเคไหมพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองมาหน่อยนะครับพี่ๆทุกคนชื่ออะไรนะครับมาจากจังหวัดอะไรนะครับชื่อเล่นจังหวัดมาหน่อยครับและขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนหน่อยครับไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook หรืออยู่ใน TikTok นะครับผมโอเคทีนี้ครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าการที่เราเทรดเดี๋ยวแป๊บนึงลืมใส่นาฬิกา ลืมใส่ แขนมันโล่งๆนะครับแขนมันโล่งโอเคอ่ะใส่ละนะครับแขนจะได้ไม่โล่งทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราเนี่ยในฐานะคนๆนึงที่อยู่ในตลาดนะครับผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดได้ตังค์มากทำไมถึงอยากได้อย่างนั้นเพราะผมเชื่อมั่นว่าอย่างนึงนะครับผมเชื่อมั่นว่าอย่างนึงว่าการเทรดมันทำให้คนที่ไม่มีทางเลือกลืมตาอ้าปากได้การเทรดมันทำให้คนที่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับที่มีชีวิตยุ่งยากกับการงานกับการดูแลลูกน้องนะครับได้กลับมาโฟกัสแค่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ทำแค่เพียงอย่างเดียวยุ่งแต่กับตัวเองแล้วก็ได้ตังค์ได้โดยที่ไม่ต้องมีลูกน้องอีกนะครับทำให้คนที่ตื่นเช้ามาบิซซี่มีหลายๆอย่างให้ทำนะครับแล้วก็การเงินนะครับการเงินก็ดีแต่ชีวิตยุ่งมากทำยังไงให้ชีวิตไม่ยุ่งนะครับเขาก็สามารถมาใช้เครื่องมือเทรดตรงนี้ได้ให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่านะครับชีวิตดีๆมันสร้างได้ด้วยการเทรดครับและมันทำให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกชีวิตที่ตัวเองต้องการได้ถ้าทุกคนโฟกัสมันมากพอผมเลยมาพูดบ่อยๆนะครับทำไมผมถึงมาพูดบ่อยๆนะครับข้อที่1ครับข้อที่1ผมมีปณิธานกับตัวเองอย่างนึงนะครับว่าถ้าทำได้แล้วนะครับเราจะมานั่งแชร์ให้กับทุกคนได้รู้กันแล้วผมก็แชร์ไปกับพี่ๆทุกคนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแชร์ไปเยอะมากๆนะครับกับมุมมองกับการเทรดกับหลายๆอย่างใช่ไหมนะครับมีหลายๆคนนะครับมาเรียนกับผมนะครับหน้าเพจนะครับฟรีๆนะครับสามารถไปทำเงินได้สามารถไปสอบกองทุนได้นะครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับเขานิดหนึ่งนะครับทีนี้ต่อกันนะครับทีนี้ต่อกันวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วครับต้องขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมครับใครที่แชร์ให้แล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากใครที่ยังไม่แชร์ครับขอคนละ1แชร์นะครับแล้ววันเราจะไปกันเลยครับวันนี้ผมมีท็อปปิกนึงครับที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นท็อปปิกที่ว่าวันนี้เราไปเจอในกระทู้ตัวเองนี่แหละไม่เรียกว่ากระทู้แล้วกันเจอในโพสต์ตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยในการเทรดเนี่ยนะครับกิจกรรมใดที่เราทำบ่อยมากที่สุดแล้วพอผมเข้าไปดูครับไปอ่านในคอมเมนต์นะครับและสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าผมเจอพี่ๆทุกคนนั่งลุ้นกราฟและเติมเงินและแก้ไม้เยอะมากเลยนะครับลุ้นกราฟเติมเงินและแก้ไม้2 3และ5นะครับมีใครเป็นเหมือนกันบ้างนะครับ
ลุ้นกราฟเติมเงินและแก้ไม้ครับตื่นเช้ามามีแค่เนี้ยวางแผนเพื่อลุ้นกราฟเติมเงินต่อแล้วก็แก้ไม้มีใครเป็นอย่างนี้อยู่ไหมนะครับถ้าเกิดทุกคนยังเป็นอยู่ครับพิมพ์ว่าเป็นมาครับพิมพ์ว่าเป็นมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาพี่ๆทุกคนไปกันต่อนะสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ใน TikTok ด้วยนะครับสวัสดีพี่อาร์ตนะนะครับสวัสดีพี่เปานนทบุรีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โอตราดด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่กุ้งนะครับสวัสดีพี่อ๋อยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แหม่มนะครับโอเคสวัสดีพี่ต๋องนะครับจากเลยใช่มั้ยสวัสดีพี่โค้ดนะครับจากขอนแก่นว้าวใครที่อยู่ขอนแก่นนี่เดี๋ยววันที่29ไปเจอกันนะนะครับไปเจอกันนะครับอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับเราจะได้ไปเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ปรับกันใครที่ยังเทรดอะไรไม่ได้นะครับเราจะได้ไปคุยกันตรงนั้นนะครับผมอ่ะโอเคมีคนบอกว่าสภาวะตลาดกลัวนี้ผมต้องทำยังไงพี่ต้อมต้น ยังไงต่อผมอ่านไม่ได้ใจความเลยนะครับเอาใหม่ทีนี้ครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเนาะนะครับหลายคนครับมาเทรดนะครับเพราะอยากได้มันนี่อยากได้เงินนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าไอ้ที่มันยังไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเพียงว่าเราอาจจะยังไม่รู้อะไรบางอย่างหรือเรารู้แล้วแต่เรายังไม่ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรจะทำมันมีอยู่2แง่2งามครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยบอกเลยว่าจุดเข้าจุดไหนได้ไหมได้ครับการบอกเลยว่าจุดเข้าจุดไหนอ๋อบอกได้นะครับแล้วก็บอกได้ง่ายมากด้วยแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเกิดเรามาบอกกันแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะไปทำเองได้เพราะฉะนั้นทองคำครับทองคำพี่ทุกคนจะมองและสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่ากราฟเนี่ยนะครับที่กำลังวิ่งไปวิ่งขึ้นไปวิ่งลงมาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะมองแบบนี้นะครับราคาย่อลงมาถึงดีมานด์แล้วก็เด้งอันนี้คือมุมมองที่หนึ่งมุมมองที่สองนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยราคาลงมาเป็นเทรนด์ขาลงก็คงจะอะไรย่อขึ้นไปแล้วก็เด้งลงมานะครับพอมาประกอบร่างกันปุ๊บเราก็จะได้ว่าเอ้ยไทม์เฟรมเล็กเทมไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออไทม์เฟรมเล็กเนี่ยรอเทรดเซลนะไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยรออะไรรอเทรดบายนะมีใครมองแบบนี้ไหมครับใครมองแบบนี้ครับกดหัวใจรัวๆ20สัก20ครั้งให้ต้องหน่อยนะครับโอเคไหมใครมองแบบนี้นะครับกดหัวใจรัวๆสัก20ครั้งให้ต้องหน่อยนะครับโอเคนะครับแป๊บนึงนะทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเฮ้ยพอมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยพี่ๆทุกคนใน TikTok นะครับไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถ่ายหน้าจอให้เห็นนะครับเพราะว่ามันเห็นได้แค่นี้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ๆทุกคนไม่เห็นกราฟนะครับไม่เห็นกราฟเดี๋ยวมันจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องด้วยกันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ต้องกำลังมองอยู่เนี่ยนะครับต้องก็รู้ว่าพี่ๆทุกคนกำลังมองแบบนี้กันใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดทุกคนมองเหมือนกันครับกดหัวใจรัวๆมาให้กันหน่อยนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บนึงทีนี้คำถามต่อไปเลยก็คือว่าในการที่จะเทรดนะครับเทรดให้ได้เงินเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกันอยู่3ขั้นตอนนะครับพี่ทุกคนจำไว้นะไอการที่เรารู้ว่าจุดเนี้ยเข้าเทรดจุดนี้จะเข้าเทรดอีกครั้งนึงมันเป็นเรื่องเบสิกมากที่ทุกคนก็รู้แต่สิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ทุกคนไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันได้ก็คือทุกคนนิ่งไม่พอใช่ไหมทุกคนนิ่งไม่พอนะครับนิ่งไม่พอนิ่งไม่พอทุกคนนิ่งไม่พอนิ่งไม่พอที่จะอะไรที่จะรอมันรอนะครับนิ่งไม่พอที่จะรอมันในการเข้าโซนแล้วกดเทรดนิ่งไม่พอที่จะรอมันในการไปถึง TP ถูกต้องไหมครับนิ่งไม่พอรอไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเกิดขึ้นครับไหนใครมีสภาวะนี้เกิดขึ้นครับพิมพ์เลข10มาให้ต้องหน่อยครับเดี๋ยวต้องจะพาพี่ๆทุกคนไปต่อครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเข้าใจสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งเลยนะว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมก็เป็นมาเหมือนกันนะครับเป็นมาเหมือนกันทุกคนที่เทรดได้ตังค์อ่ะเป็นกันหมดโอเคป่ะแต่มันต้องเข้ามันต้องมาคุยกันว่าแล้วจะผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงนะครับแล้วจะผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงโอเคมั้ยครับอ่ะถ้าอย่างนั้นครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมไปกันต่อครับเรามาพิมพ์นะครับเอ้ยผิดเรามา
แชร์กันคนละ1แชร์กันหน่อยครับตอนนี้ว้าวพี่ๆทุกคนอยู่ด้วยกันประมาณ200ท่านแล้วนะครับอ่ะปรบมือให้ทุกคนหน่อยนิดนึงนะคำว่านิ่งไม่พอและรอไม่ได้ครับผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนเป็นนะเห็นมั้ยพี่ณัฐินันก็บอกโอ้เป็นนะใช่มั้ยพี่นิวัฒน์บอกจริงครับถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้เทคนิคอย่างนึงเนาะเทคนิคเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่มันต้องใช้อ่ะยังไงก็ต้องใช้นะครับแต่ทำไมใช้เทคนิคไปใช้เทคนิคมาแม่งตีกันไปหมดเลยใช่ปะ ตีกันไปหมดเลยพี่ๆทุกคนใน TikTok เป็นมั้ยนะครับพี่ๆทุกสุชาติเป็นมั้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการนิ่งไม่พอและรอไม่ได้มันเกิดจากอะไรนะครับการนิ่งไม่พอและรอไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากว่าทุกคนเนี่ยโฟกัสผิดจุดคุณโฟกัสผิดจุดการโฟกัสผิดจุดครับเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยมันถูกไดรฟ์นะครับมันถูกไดรฟ์ด้วยราคามันถูกได้ด้วยแท่งเทียนมันถูกได้ด้วยกำไรและขาดทุนที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาไหนใครครับกดเทรดแล้วไปมัวจ้องตัวเลขฟ้าๆแดงๆไปจ้องแท่งเขียวๆแท่งแดงๆบ้างนะครับพิมพ์เลข11มาหน่อยครับเราจะค่อยๆไปทีละเลขนะนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าการที่นิ่งไม่พอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปโฟกัสผิดจุดนะครับการโฟกัสผิดจุดคืออะไรนะครับการที่เราไปโฟกัสกำไรขาดทุนการที่เราไปโฟกัสกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนการที่เราไปอะไรครับการที่เราไปลุ้นกราฟนะครับการที่เราไปลุ้นกราฟลุ้นกราฟลุ้นนะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนลุ้นกราฟนะครับลุ้นกราฟการที่เราไปทำอะไรอีกการที่เราไปลุ้นเขาเรียกว่าลุ้นกราฟนะครับเหมือนเชียร์มวยอ่ะมีใครเป็นไหมผมเชื่อมันว่าทุกคนเป็นนะนะครับทุกคนเป็นนะครับลุ้นครับนะครับว่าเฮ้ยแท่งต่อไปมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นวะแล้วก็ไปจ้องอยู่นั่นแหละกำไรเฮ้ยเท่าไหร่แล้วจะปิดนะครับโดยที่ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควบคุมไม่ได้แต่ทุกคนอยากไปควบคุมมันมันเลยทำให้ส่งผลกระทบครับเมื่อคุณไปโฟกัสสิ่งเหล่านี้ครับมันเลยทำให้คุณนิ่งไม่พอและรอไม่ได้จริงไม่จริงนะครับใครว่าจริงนะครับพิมพ์คำว่าโคตรจริงมาหน่อยนะครับใครว่าไม่จริงครับพิมพ์ว่าไม่จริงได้ครับสามารถเห็นต่างได้ไม่ผิดนะครับผมโอเคไหมเพราะว่าสังคมเราพร้อมที่จะให้ทุกคนเห็นต่างอยู่แล้วครับอ่ะปรบมือหน่อยนิดนึงนะครับทีนี้เรามาต่อกันครับทีนี้เรามาต่อกันแล้วทำยังไงล่ะให้เราเลิกโฟกัสสิ่งเหล่านี้นะครับให้เราเลิกโฟกัสสิ่งเหล่านี้ทีนี้วันนี้คีย์ค่อนข้างแพงนะวันนี้คีย์ค่อนข้างแพงมากๆแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนนะครับได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งว่าสิ่งที่ต้องพูดในวันนี้นะครับสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตการเทรดของคุณโอเคไหมครับและมันจะทำให้พี่ๆทุกคนครับเลิกสักทีกับการเติมเงินบ่อยๆนะครับเลิกสักทีนะครับกับการที่เราเนี่ยนะครับมาทำอะไร มานั่งลุ้นกราฟเลิกสักทีนะครับกับการที่เราโดนอะไรจะต้องกลับมาแก้ไม้ผมบอกเลยนะครับใครที่ยังแก้ไม้อยู่ครับคุณอาจจะแก้ไม้ได้กำไรก็จริงครับแต่ใจคุณยังไงก็ไม่มีทางได้นิ่งครับเพราะว่าการแก้ครับคือการที่คุณอยู่หน้างานการอยู่หน้างานครับแล้วคุณจะต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้คุณเหนื่อยเมื่อความเหนื่อยเกิดขึ้นคุณมันจะไปดรายอารมณ์คุณเข้าใจคำว่าไปดรายอารมณ์ไหมมันจะทำให้อารมณ์ของคุณเนี่ยไม่ปกตินะครับพอมันทำให้อารมณ์ของคุณไม่ปกติการตัดสินใจของคุณก็จะไม่ปกติคุณก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นน่ะคุณตัดสินใจด้วยอะไรอาจจะด้วยเหตุผลหรืออารมณ์ก็ได้แต่สุดท้ายมันด้วยอารมณ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นครับเมื่อใดก็ตามแต่นะครับที่เราทำให้ตัวเองตัดสินใจในการเทรดด้วยอารมณ์ครับเมื่อนั้นพังเสมอครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมพูดอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะอย่างเป็นเหตุและเป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเรามาเลิกแก้ไม้กันดีกว่านะครับด้วยการเทรดให้เป็นแผนๆโอเคไหมด้วยการเทรดให้เป็นแผนๆแต่วันนี้คำถามเลยก็คือว่าคุณมีแผนการเทรดแล้วหรือยังไหนใครมีสามารถวางแผนเทรดเองได้นะครับไหนใครมีระบบเทรดเป็นของตัวเองครับพิมพ์เลข20ครับใครไม่สามารถวางแผนเทรดด้วยตนเองได้และไม่มีระบบเทรดอะไรเลยพิมพ์เลข21มาหน่อยครับโอเคนะ
เดี๋ยวจะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปกันต่ออ่ะใครชอบนะครับตั้งแต่ที่เราพูดไปกันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมผมเป็นหวัดนะครับทำไมผมเป็นหวัดโอเคไปต่อกันนะสวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่ใน TikTok นะครับขอทุกคนกดหัวใจให้ผมหน่อยนะกดหัวใจให้กันหน่อยนะครับใครพี่ๆทุกคนใน TikTok นะครับถ้าเกิดชอบประโยคเมื่อกี้นะครับกดหัวใจให้รัวๆหน่อยโอเคนะทีนี้เรามาต่อกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทิชชู่ติดปากหรือเปล่าติดมั้ยเอาไม่ติดใช่มั้ยเมื่อกี้เหมือนเช็ดปากแล้วที่ทิชชู่มันติดทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยครับนิ่งไม่พอรอไม่ได้เกิดจากการโฟกัสผิดจุดซึ่งอยู่ดีๆก็ไปโฟกัสที่กำไรและกลับมาลุ้นกราฟแต่ทีนี้การที่คุณไปโฟกัสที่กำไรและคุณลุ้นกราฟเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุที่คุณไม่มีระบบหรือเอาง่ายๆคุณเทรดมั่วนั่นเองเทรดมั่วแล้วก็เปิดไม้นะครับหรือว่าเอาง่ายๆเปิดไม้แล้วค่อยไปแก้ทีหลังเคยมีใครเป็นไหมเปิดไม้ไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลังอันนี้โคตรน่ากลัวเลยนะเปิดไม้ไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลังเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งนึงครับที่ทำให้คุณเนี่ยต้องไปจ้องมองกำไรและไปลุ้นกราฟว่ามันจะไปถูกทางไหมจริงไหมครับจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยนิ่งไม่พอเห็นไหมผมค่อยๆพาไปดูปัจจัยเรื่อยๆนะพาไปดูปัจจัยเรื่อยๆนะครับว้าวพี่ๆทุกคนที่อยู่ใน TikTok นะครับขอบคุณมากๆเลยทุกคนอยู่ใน Facebook นะครับมาด้วยกันว้าว250ท่านแล้วปรบมือให้นิดนึงนะครับปรบมือให้นิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นครับการที่คุณไม่มีระบบเทรดครับหรือคุณเทรดมั่วหรือคุณเปิดไม้ไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ทีหลังครับมันจะทำให้สิ่งนึงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนั่นก็คือความกังวลและความกลัวที่ว่ามันจะไปผิดทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้จุดนี้ครับการแก้ที่จุดนี้คือเราต้องมาทำเหตุให้มันเวิร์กก่อนการนิ่งไม่พอรอไม่ได้มันต้องแก้ที่ต้นเหตุนะมันไม่ได้แก้ที่ว่าเฮ้ยกดอะไรไปแล้วต้องนิ่งให้พอมันนิ่งไม่ได้เมื่อใจคุณเชื่อไม่ได้ยังไงคุณก็นิ่งไม่พอโอเคไหมครับยังไงใจคุณก็นิ่งไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือว่าคุณต้องมีระบบในการตัดสินใจครับเพราะระบบเทรดจะทำให้การตัดสินใจคุณเด็ดขาดเพราะระบบเทรดนะครับระบบเทรดจะทำให้การตัดสินใจเด็ดขาดเพราะระบบเทรดครับจะทำให้คุณตัดสินใจเด็ดขาดและทำให้คุณเนี่ยกล้าที่จะรออย่างมีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นครับผมเลยอยากจะบอกถามพี่ๆทุกคนว่านะครับขอถามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับตัดสินใจนะไม่ใช่ตัดสีอนใจ ตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นผมขอถามพี่ๆทุกคนอีกว่าวันนี้เราเรียนเทคนิคกันมาโคตรเยอะเลยเราเรียนเทคนิคกันมาเยอะมากถูกต้องไหมคำถามเลยก็คือว่าไอ้ระบบและเทคนิคในการตัดสินใจของพี่เนี่ยมันกำลังตีกันอยู่หรือเปล่าถ้ามันกำลังตีกันอยู่ครับพิมพ์เลข30มาให้ผมหน่อยแต่ใครบอกว่าเฮ้ยระบบเทรดไม่มีอะไรตีกันสักอย่างเลยมันนิ่งมากมันตัดสินใจได้ดีมากพิมพ์เลข33มาให้ผมหน่อยโอเคนะมีคนบอกว่าเราต้องรอโซนรับต้านสำคัญ H4 ขึ้นไปโอ้อันนั้นก็เป็นระบบที่ดีครับมันก็เป็นระบบที่ดีนะครับเป็นระบบที่ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วสำคัญมากกว่านั้นเลยก็คือว่ามันทำได้ซ้ำจริงเปล่ามันทำซ้ำจนคุณเชื่อและกล้าถือมันได้จริงเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะคุยกับพี่ๆทุกคนแบบตรงๆแบบตรงไปตรงมาครับตรงไปตรงมานะครับว่าที่คุณเรียนมาเยอะๆกันเนี่ยที่คุณเรียนกันมาแบบเยอะๆเยอะมากมหาศาลมากเลยเนี่ยนะครับคำถามเลยก็คือว่าคุณเอามาประกอบมันเป็นระบบในการตัดสินใจกันได้จริงๆไหมที่คุณเรียนกันมาแบบเยอะๆและแบบมหาศาลเนี่ยคุณเอามาประกอบกันเป็นการตัดสินใจในระบบเทรดของคุณได้จริงๆหรือไม่
ใครบอกว่าเรียนมาแล้วทำได้จริงพิมพ์ว่าจริงใครบอกโอ้โหตอนนี้เรียนแม่งทุก YouTube เลยนะครับเปิดทุกโค้ดนะครับ SMC บ้าง RTM บ้าง Fibo บ้าง Harmonic บ้างไปดู Elliott บ้างดูวันนี้เอาอันนี้เอามาตัดสินใจดูวันนี้อันนี้เอ้ยอันนี้มันบอกบายอันนี้มันบอกกูเซลอะชิบหายแล้วทำไงดีวะงั้นก็ไปหาอินดิเคเตอร์ตัวที่3ต่อแล้วกันตัวที่3บอกบายเหมือนกันเอางั้นกดบายแต่สุดท้ายสต็อปลอสกลับมานั่งงงกับตัวเองอีกว่าแล้วกูจะยังไงต่อวะเนี่ยทำไมมันสต็อปลอสใช่ไหม เพราะฉะนั้นครับผมจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้นะครับเวลาที่ทุกคนครับเวลาที่ทุกคนเอาระบบหนึ่งมาใช้เนาะนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีจนกว่าจะทำมันซ้ำได้30ครั้งอย่าเพิ่งไปบอกว่าระบบนั้นดีหรือไม่ดีจนกว่าจะตัดสินจนกว่าจะใช้มันครบ30ครั้งแล้ววัดผลมันโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับสิ่งเดียวครับที่ทำให้ทุกคนไม่ได้ระบบเทรดในชีวิตของคุณสักทีมันเป็นเรื่องเดียวเพราะว่าคุณเรียนอะไรมาคุณเรียนอะไรมาคุณใช้มันได้ไม่นานพอคุณเรียนอะไรมาคุณใช้มันได้ไม่นานพอแล้วคุณรีบไปตัดสินจากอะไรครับจากกำไรและขาดทุนซึ่งมันคือการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าการตัดสินที่ผิดมหันต์เพราะฉะนั้นต้องก็เลยจะบอกพี่ครับพี่เรียนอะไรมาครับพี่เรียนอะไรมาพี่ลองเอาไปใช้ก่อนในเงินที่มันเย็นที่สุดเท่าที่พี่สามารถทำได้ในเดโมก็ได้แล้วพี่ก็วัดผลลัพธ์มันซะถ้ามันไม่เวิร์กค่อยเปลี่ยนเทคนิคใหม่แต่ถ้ามันพอเวิร์กแล้วพอปรับปรุงได้ค่อยๆปรับปรุงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับต้นเหตุอย่างเดียวครับที่มาจากคุณนิ่งไม่พอคุณรอไม่ได้เพราะว่าคุณเรียนแม่งทุกอย่างเลยตอนนี้คุณฟังผมคุณฟังทุกๆเพจคนนี้แล้วรับแบบต้านคนนี้ Demand Supply คนนี้ SMC คนนี้ Harmonic คนนี้ Elliott นะครับว้าวว้าวทุกอันแต่พอเอามาใช้แม่งตีกันทุกอันเพราะนั้นครับผมเลยอยากให้ทุกคนครับวันนี้ครับตัดสินใจเลือกมาสักอันครับเลือกเทคนิคมาหนึ่งเลือกเทคนิคมาหนึ่งอันหนึ่งเทคนิคโอเคไหมหนึ่งเทคนิคแล้วลองทำซ้ำดูเลือกเทคนิคมาหนึ่งเทคนิคแล้วลองทำซ้ำดูนะครับทำซ้ำสักสิบครั้งก็ได้นะครับทำซ้ำสัก20ครั้งก็ได้นะครับทำซ้ำสัก30ครั้งก็ได้แล้วค่อยมาวัดผลลัพธ์ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กจากวินเลทนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาถามตัวเองว่าฉันจะใช้มันต่อหรือพอแค่นี้แล้วค่อยไปเรียนที่อื่นใหม่โอเคป่ะอย่าเพิ่งตัดสินตั้งแต่การใช้แล้วก็ลอสตั้งแต่ครั้งแรกหรือใช้แล้วมันขาดทุนตั้งแต่ครั้งแรกเฮ้ยไม่ดีว่ะไม่ได้การเทรดไม่ใช่แบบนั้นอารมณ์เดียวกันกับการทำธุรกิจครับเราเปิดธุรกิจมาเนี่ยแน่นอนครับเปิดธุรกิจเดือนแรกหรือขายของเดือนแรกมันขายไม่ได้แต่แน่นอนว่าคุณจะยังไม่เลิกมันเดือนถัดไปคุณจะต้องขายมันต่อเดือนถัดไปคุณจะต้องขายมันต่อโดยการปรับกลยุทธ์ใหม่บางสิ่งบางอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะถึงจุดกลมกล่อมเองแต่พอมาการเทรดคุณรอไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณรีบผมก็เลยจะบอกว่าการรีบนะครับเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้คนเนี่ยเทรดแล้วพังเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับให้เลือกมาเทคนิคนึงที่คุณเชื่อมากที่สุดที่คุณเชื่อมากที่สุดว่าเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กนะว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับว่ามันน่าจะเวิร์กมีไหมใครไม่มีพิมพ์ว่าไม่มีครับใครมีนะครับพิมพ์ว่ามีมาครับโอเคนะเล่นอีเลียดกับฮาร์โมนิกได้ไหมครับว้าววันนี้เนี่ยผมกำลังจะตอน3ทุ่มตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งเนาะวันนี้ผมมีคลาสหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะสอนพี่ๆทุกคนในคอร์สผมนะครับในการประกอบร่างอีเลียดกับฮาร์โมนิกนะครับประกอบร่างอีเลียดกับฮาร์โมนิกแบบสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าสำหรับใครนะที่อยู่ในอคาเดมี่ต้องอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เจอกันแต่ใครที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเรามาคุยกันต่อนะครับ
ไหนใครที่มีเทคนิคอยู่แล้วนะครับไหนใครที่มีเทคนิคอยู่แล้วพิมพ์ว่ามีมาใครยังไม่มีนะครับใครยังไม่มีนะครับพิมพ์ว่ายังไม่มีมานะครับทีนี้พี่ๆใน TikTok มีหลายคนเลยที่พิมพ์ว่าไม่มีใช่ไหมนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวแชร์ให้ต้องหน่อยครับอ่ะแชร์ให้ต้องหน่อยนะครับแชร์ฝากแชร์นิดนึงวันนี้เราได้ความรู้กันเยอะไหมเห็นต้นตอหรือยังว่าทำไมคุณรอไม่ได้นะครับเห็นต้นตอหรือยังในใครเริ่มเห็นต้นตอและเห็นสาเหตุแล้วรู้สึกว่าโอ้โหว้าวจังเลยนะครับว้าวจังเลยนะครับพิมพ์คำว่าว้าวมาให้หน่อยนะครับผมโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องนะครับสำหรับตัวต้องเนี่ยนะครับต้องสามารถช่วยพี่ๆทุกคนได้นะครับเพียงครั้งเดียวโอเคไหมเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วผมอยากให้พี่ๆทุกคนนะครับพาตัวเองนะครับมาตรงนี้นะครับมางานนี้นะครับผมกำลังจะมีสัมมนานะครับสัมมนา5วิชามารนะครับสร้างระบบเทรดทำกำไรตลอดชีวิตทำกำไรตลอดชีพนะครับ5วิชามารสร้างระบบเทรดทำกำไรตลอดชีพนะครับที่ขอนแก่นในวันที่29เมษายนนี้ครับที่โรงแรมอวานี่ครับซึ่งผมจัดร่วมกันกับ Xcap นะครับโบรกเกอร์ Xcap เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากมาด้วยกันนะครับก็รีบลงทะเบียนนะครับเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ทุกคนเข้ามานะนะครับทุกคนต้องทำตามเงื่อนไขนะครับแต่แน่นอนครับ4ชั่วโมงเต็มที่ทุกคนจะได้เจอกับต้องตั้งแต่บ่าย1จนถึง5โมงเย็นครับอัดแน่นแน่นอนนะครับแล้วทุกคนจะได้ระบบเทรดกลับบ้านไปนะครับโอเคไหมแล้วเป็นระบบเทรดที่เชื่อได้ผมจะบอกอย่างนี้เลยนะครับเชื่อได้เพราะผมสอนหลายคนมาแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาไปทำตังกันค่อนข้างได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันมีใครลงทะเบียนไปแล้วบ้างครับนะครับพิมพ์เลข7มาหน่อยครับใครที่ยังนะครับก็ไม่เป็นไรครับส่วนใครที่ยังแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ไปไม่ได้ว่ะพี่ไปไม่ได้เลยมีไหมนะครับแบบอยากไปนะแต่ไปไม่ได้มีไหมครับถ้ามีพิมพ์ว่ามีมาไหนครับจริงๆผมก็มีทางเลือกอื่นให้พี่ๆทุกคนนะครับมีทางเลือกอื่นให้พี่ๆทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องคุยกันเลยก็คือว่าการเรียนการเทรดเนี่ยมันไม่ได้เรียนกันแค่วันเดียวนะครับมันไม่ได้เรียนกันแค่วันเดียวโอเคไหมการเรียนการเทรดมันไม่ได้เรียนกันแค่วันเดียวแต่มันจะต้องเรียนกันถึงจิตใต้สำนึกกันเลยมันจะต้องฝึกกันบ่อยๆทีนี้ครับพี่ๆทุกคนอยากไปแบบง่ายๆสบายๆชิลๆไม่แบบเหมือนติดปีกไปอ่ะนะครับเหมือนติดปีกไปในการเทรดอ่ะทุกคนอาจจะยังไม่เชื่อต้องนะครับฟังแล้วมันแบบโอ้โหต้องมึงมั่วเปล่าวะมึงโคตรขี้โม้เลยนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งตีความหมายแบบนั้นผมนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมทำให้หลายๆคนนะครับจากที่เทรดยังไม่เคยเป็นเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเงินหลักแสนต่อเดือนได้นะครับสามารถทำเงินหลักล้านต่อวีคได้สามารถทำเงินหลักล้านต่อเดือนได้นะครับสามารถทำเงิน10ล้านต่อปีได้ผมสอนคนให้ทำมาแบบนั้นแล้วมีลูกศิษย์ผมหลายคนมากนะครับและยังมีลูกศิษย์อีกหลายๆคนที่กำลังจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนครับผมนะครับส่วนตัวผมมีหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่จะทำให้พี่ๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเทรดเป็นอาชีพได้เลยนะครับซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตร RTM Fibo Price ง่ายนิดเดียวแล้วก็ Elite Wave ครับ3หลักสูตรนี้พี่ๆทุกคนได้เจอกันกับต้องตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีนะครับในการโคชชิ่งนะครับในการวางแผนเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่อยากเข้ามาเรียนรู้เป็นแบบโปรแกรมกันเลยนะครับสร้างอาชีพใหม่นะครับสร้างชีวิตใหม่นะครับสามารถที่จะทักถามแอดมินนะครับได้เพราะว่าเดี๋ยวแอดมินผมจะให้รายละเอียดแล้วก็สามารถปรึกษาแอดมินผมได้เนาะแต่สำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยน้องต้องพี่อยากลองเรียนฟรีๆกับน้องต้องก่อนงั้นมาที่ตรงนี้ครับมาที่ YouTube ของผมนะครับมาที่ YouTube ของผมตรงนี้นะครับแล้ว YouTube ของผมตรงนี้ครับผมต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนว่าพี่ๆทุกคนสามารถมาเรียน14วัน14เรื่องตรงนี้ได้นี่คือ1 คอร์สเรียนที่จะทำให้ทุกคนได้เบิกเนตรขั้นที่1นี่คือการเบิกเนตรขั้นที่1นะครับขั้นที่2ครับขั้นที่2การเบิกเนตรขั้นที่2ครับคือการมาดูตรงนี้ครับมันจะมีอยู่ในวิดีโอนะครับตรงนี้ครับจะเป็น mindset ต่างๆที่ผมเรียงลำดับให้กับพี่ๆทุกคนนะครับว่าเอ้ย mindset แต่ละอันเนี่ยพี่ๆทุกคนควรใช้หลักคิดยังไงและเทคนิคครับผมมีตรงนี้ครับตรง playlist ครับเพลย์ลิสต์ตรงนี้เนี่ยพี่ๆทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เลย create playlist ตรงนี้นะครับกลยุทธ์นะครับโปรแกรมเทรดที่ต้องรู้รวมเทคนิคนักเทรดที่ต้องรู้ตรงนี้ครับ
สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยใน YouTube แบบไม่ต้องใช้เงินใดๆทั้งสิ้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากเรียนเป็นโปรแกรมผมก็มีให้ใครที่อยากเรียนฟรีผมก็มีให้เนาะเพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนสามารถเรียนรู้กับ TW Academy มีนี้ได้เลยโอเคนะครับและผมอยากฝากพี่ๆทุกคนครับกดติดตามเพจต้องวรัญญูด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดกับคอนเทนต์ดีๆต่างๆนะครับและที่สำคัญครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งไปจัดมานะครับที่หลายๆที่เลยในงานสัมมนาครับเป็นบรรยากาศในการสัมมนาของผมนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนครับสามารถไปดูได้ว่าเฮ้ยสัมมนาที่ขอนแก่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับมาดูภาพบรรยากาศตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับสนุกกันแน่นอนนะครับพี่ๆทุกคนมีใครจะไปเจอกันที่ขอนแก่นบ้างครับพิมพ์เลข7มาหน่อยครับพิมพ์เลข7กันมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่จะไปเจอกันอยู่ที่ขอนแก่นนะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับแล้วก็รีบลงทะเบียนนะครับไม่งั้นเต็มก่อนผมไม่รับนะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าสำหรับใครนะครับที่กำลังจะอยากเขาเรียกว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองในรูปแบบของแคมป์นักเทรดนะครับพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเตรียมพบกับรายละเอียดกันได้เลยเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้ครับวันที่3 4 5มิถุนายนนี้ผมกำลังที่จะมีการจัดนะครับ TW Bootcamp นะครับเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าใครอยากไปเจอกันนะครับแล้วก็มีการโปรแกรมหลายๆอย่างมากที่ต้องเนี่ยจัดการเขาเรียกว่านิสัยของพี่นะครับในกิจกรรมต่างๆและสร้างระบบเทรดให้มันเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกให้กับพี่ๆทุกคนออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์เลยนะครับและไม่ว่าเสียงรบกวนใดๆที่คุณเคยเจอทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเทรดครับมันจะไม่หลงเหลือในหัวคุณอีกเลยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องจัดการอารมณ์ที่ขัดขวางความรวยในการเทรดของคุณได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ TW Bootcamp ครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆครับพี่ๆทุกคนสามารถทักแอดมินที่เพจนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมมนานะครับหรือการเรียนฟรีนะครับหรือการเรียนแบบเป็นโปรแกรมและเป็นการเข้าแคมป์นะครับสามารถดูจากสามารถสอบถามนะครับจากเพจนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนสามารถเลือกได้และอย่าลืมครับวันนี้ที่ผมให้ไอเดียไปครับสรุปสุดท้ายเลยก็คือว่าที่คุณนิ่งไม่พอและคุณรอไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณโฟกัสผิดจุดคุณไปโฟกัสกำไรและขาดทุนทั้งที่คุณยังไม่ได้ฝึกอะไรเลยและคุณก็ดันไปลุ้นกราฟแต่ปัญหาเลยก็คือที่คุณไปโฟกัสกำไรและขาดทุนและคุณไปลุ้นกราฟเพราะว่าคุณไม่มีระบบเทรดคุณเทรดมั่วคุณเปิดไม้ไปก่อนแล้วคุณค่อยมาลุ้นมาแก้ทีหลังแน่นอนมันไร้อารมณ์คุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะแก้ได้ยังไงดีคุณต้องหาระบบเทรดที่คุณตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดครับและระบบเทรดที่คุณตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดนั้นมันอาจจะยังไม่เด็ดขอขาดพอถ้าเกิดคุณเรียนอะไรมาแล้วคุณใช้มันได้ไม่นานพอเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมาต้องมาเลือกสักหนึ่งเทคนิคครับจากสักหนึ่งคนนะครับโค้ชของคุณสักหนึ่งคนที่คุณรู้สึกเชื่อเขามากที่สุดนะครับแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับคุณเรียนอะไรมาก็ได้แล้วคุณเชื่อคนนั้นมากที่สุดคุณลองเอาไปใช้ดูแล้วคุณเอาไปเก็บสถิติ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งแล้วค่อยกลับมาถามตัวเองว่ามันยังใช้ต่อได้ไหมมันมีเหตุมีผลพอไหมที่จะใช้ต่อถ้ามีครับไปกันต่อเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้เป็นการแชร์ไอเดียให้กับพี่ๆทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนชอบไหมครับถ้าเกิดใครชอบครับแล้วก็เก็ตไอเดียครับว่าอ๋อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือที่มาของคำว่านิ่งไม่พอครับและจุดสุดท้ายที่ทำให้เราต้องมาแก้คือแก้เรื่องการเลือกเพราะวันนี้คุณเอาทุกระบบมาปนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเอาทุกระบบอ่ะคุณเอาทุกระบบเทรดอ่ะมาปนอยู่ในพอร์ตของคุณอ่ะเอาง่ายๆมันเหมือนกับอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆมันเหมือนกับคุณเนี่ยสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วกันโอเคไหมสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีผู้ชายเดินผ่านหน้าบ้านคุณหยิบผู้ชายทุกคนเข้ามาในบ้านคุณหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็แน่นอนคุณก็มีโอกาสเลือกได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือบ้านคุณจะวุ่นวายครับจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นครับเทคนิคเหมือนกันครับในการเทรดถ้าเกิดคุณจับมาทุกเทคนิคใส่ในพอร์ตเราครับพอร์ตเราก็วุ่นวายเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะฝากพี่ๆทุกคนครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเลือกไม่ได้ให้ไปลองใช้ให้นานพอก่อน
คำว่านานพอคือประมาณสัก30ออเดอร์นะครับ20หรือ30ออเดอร์นะครับในเงินที่คุณกล้าลองผิดลองถูกได้อย่าเอาเงินร้อนมาลองนะไม่งั้นมันจะไม่เกิดการเรียนรู้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเดี๋ยวเราไปเจอกันโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันครับขอบคุณพี่กุ้งมากเลยครับพี่กุ้งบอกว่าโค้ชตัวจริงหล่อนะครับแสดงว่าในไลฟ์นี้ไม่หล่อใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกคนมาดูทองคำต่อนะครับแล้วก็จะพามาดูนะครับว่าตัวอื่นๆในการเทรดเนี่ยจะต้องตัดสินใจในการเทรดอย่างไรนะครับครั้งที่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือนอนฟาร์มแต่ไม่ได้เทรดทองใช่ไหมรู้สึกเซ็งไหมผมก็รู้สึกเซ็งเหมือนกันนะแต่ทำไงได้ใช่ไหมทำไงได้ก็ต้องยอมรับไปตามชะตากรรมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าสัปดาห์หน้าครับเราก็สามารถกลับมาเทรดใหม่ได้ใช่ไหมและสามารถเทรดอย่างมีสติมากกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายสวัสดีครับ Nothing to it when you got love for the music, the money and the fame. Yeah, oh, that's cool, but it don't mean if you don't make good music, you're doing it wrong. It's nothing to it when you got love for the music, the money and the fame. Yeah, oh, that's cool, but it don't mean if you don't make good music, you're doing it.